ขึ้นที่ฟิลิปปินส์ค่ะความเสียหายในฟิลิปปินส์ที่เกิดขึ้นจากพายุไต้ฝุ่นไหเยี่ยนได้ทยอยปรากฏออกมาเป็นรายระยะนะคะโดยล่าสุดค่ะเป็นภาพความเสียหายอย่างยับเยินอีกแห่งหนึ่งบนเกาะซามาค่ะพายุไต้ฝุ่นไหเยี่ยนพัดถล่มเกาะซามาเมื่อวันศุกร์ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างยับเยินล่าสุดนายกเทศมนตรีเมืองซามาเปิดเผยค่ะว่าพบศพผู้เสียชีวิตแล้ว300คนและคาดว่าจะพบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกมากซึ่งเกาะซามาแห่งนี้อยู่ตรงข้ามกับเกาะเลเต้ซึ่งคาดกันว่าจะมีผู้เสียหายมีผู้เสียชีวิตนับหมื่นคนพายุไต้ฝุ่นไหเยี่ยนมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางถึง380กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนขึ้นฝั่งทางตอนกลางของฟิลิปปินส์เมื่อวันศุกร์ค่ะซึ่งก็อาจเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่และรุนแรงมากที่สุดที่โลกเคยมีการบันทึกไว้โดยนายกเทศมนตรีของเกาะซามาระบุว่าหลายพื้นที่บนเกาะยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจความเสียหายได้ค่ะ